แลนด์กันวิคตอเรียฮาร์เบอร์ด็อกแลนด์นี่คือตารางเวลาแทรมนะฮะตอนนี้11โมงละ11:08ตอนนี้48มาละสาย48ทุกท่านครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ยามเช้านะครับเราตื่นสายๆขึ้นมาแล้วก็มาเดินเล่นกันนะครับวันนี้นะฮะผมมาเดินเล่นที่ห้องสมุดอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เมลเบิร์นเนี่ยก็จะมีห้องสมุดเยอะมากที่นี่เรียกว่าย่านด็อกแลนด์นะครับย่านด็อกแลนด์เนี่ยก็จะมีห้องสมุดประจำเขตของเขาเองเนี่ยนี่คือด้านหลังผมนะครับเป็นห้องสมุดด็อกแลนด์ที่ห้องสมุดที่นี่นะฮะมีสิ่งที่พิเศษก็คือว่าวิวสวยมากครับมีห้องสมุดที่แบบว่ามีกิจกรรมให้กับเด็กเล็กๆนะฮะวัยรุ่นหนุ่มสาวทำกิจกรรมมากมายที่นี่นะครับที่ห้องสมุดแห่งนี้ติดทะเลนะฮะเป็นท่าเรือเล็กๆนะฮะด้านข้างซึ่งบรรยากาศดีมากวันนี้เราจะไปเที่ยวตรงนี้กันหลังผมก็จะเป็นเรือยอชต์มากมายนะฮะตอนนี้ก็จะมีคนเข้าไปเล่นเรือนะฮะนี่ฮะด้านหลังผมนะฮะทำการไปล่องเรือใบคราวนี้ด้วยลมไม่แรงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปยังไงนี่คือที่ลากเรือนะฮะมีคนไปเล่นเรือท่าเรือนะฮะตอนนี้อากาศดีมากเลยนะฮะท้องฟ้าจะสดใสนะครับจะมองเห็นสะพานตรงนี้เราก็จะเห็นเรือตรงนี้นะครับอันนี้คือห้องสมุดนะครับที่ผมมาอ่านหนังสือนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกนักกีฬานะฮะพวกเรือใบจะออกเรือไปละเป็นเรือใบเล็กๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็อาจจะชิวๆไปนะฮะ
ก็จะเป็นที่ให้เช่าจักรยานนะครับเพื่อทำการปั่นเล่นรอบเมืองนะครับซึ่งจะมีแบบนี้เยอะมากๆเลยทั่วเมืองท่านสามารถอารมณ์คล้ายๆกับกรุงเทพมหานครที่ทำโครงการจักรยานนะนี่ล็อกแบบนี้ตัวล็อกของมันหมวกนี่ฮะสามารถหาซื้อได้เลยที่ 7-Eleven นะครับใกล้บ้านท่านมันราคาประมาณสัก5 เหรียญได้เขาก็พยายามดีไซน์ให้มันแบบว่าสะดวกซื้อเพื่อให้ทุกคนได้ใช้หมวกกันน็อกจักรยานอย่างปลอดภัยนะฮะแล้วก็บางคันก็จะมีแขวนไว้ด้วยนะฮะตรงนี้อย่างคันนี้ก็นี่ฮะมันก็ถือว่าจับถนัดมือเลยนะฮะตรงนี้นี่ฮะถือว่าโอเคเลยซึ่งก็นั่งสบายปรับเบาะได้ตรงนี้สามารถปั่นได้ทั่วเมืองเลยนะครับนี่คือจักรยานเมืองเมลเบิร์นนะครับเดี๋ยวสักวันจะมีการรีวิวจักรยานเมลเบิร์นมีเลนจักรยานมีสถานที่ที่แบบว่าไม่แออัดมากสามารถปั่นจักรยานได้ทั่วเมืองเลยนะครับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเป็นครั้งคราวเนี่ยสามารถเช่าจักรยานได้ที่นี่นะครับราคาไม่แพงแต่ว่าสำคัญคือต้องใส่หมวกกันน็อกนะฮะถ้ามาเมลเบิร์นอย่าลืมปั่นจักรยานเที่ยวรอบเมืองครับ